สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final f a n ฟอลพอดแคสต์วันนี้คุณอยู่กับผมแตมะชพลน,นะครับสภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นไรกับเพื่อนๆเ,เอาจริงๆแล้วทีมงานเปนแกล้งพี่นะครับบอกว่าในๆจะเป็นวันฮาลาวีแล้วพี่แฮมจะมาในรูปแบบธรรมดาได้อย่างไร นะครับก็ถือว่าเป็นคอสเพลมมี่มัมมี่หรือเปล่าขออนุญาตนะครับโอ้โหงี้เราไม่ไหวครับน่าจะเป็นลมก่อนเพราะว่าผมพันหัวพันหน้าหมดเลยเอาเป็นพันแต่คอแล้วกันวันนี้เราจัดเต็มนะครับในไฟล์น้ตฟาวเรามีฉากต่างๆครับมาในรูปแบบฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นศพที่มันห้อยอย่างนี้ครับไม่รู้ทีมงานมันทําค่อนข้างเหมือนทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นน้องผีนะครับที่กำลังลอยนะครับอยู่ตรงนี้ทุกอย่างครับวันนี้เราจัด เป็นตีมพิเศษให้เข้ากับเทศกาลวันฮโลวีนครับรวมถึงเรื่องราวที่พี่แฮมจะนํามาเล่าในวันนี้ด้วยพิเศษสุดๆครับไม่ใช่แค่เรื่องราวที่พี่แฮมนามาฝากเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายมีแจกของรางวัลแบบฟรีๆด้วยครับโอ้โหและคำถามยังง่ายมากๆที่ทีมงานฝากพี่แฮมไว้ดังนั้นฟังจนจบคลิปนะครับ ถ้าพูดถึงฮาโลวีนเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรกันครับหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงผีใช่ไหมหรือว่าฟักทองหรือว่าการเล่นทริคออทรีตนะครับแต่สําหรับพี่ฮัมเนี่ยพอทีมงานให้โจทย์มาพี่ฮัมนึกถึงคำคำหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวเลยนั่นก็คือคําว่าแฟนทอมครับแฟนทอมมันก็จะเป็นแบบ พูดผีผีหลอกวิญญาณหลอนใช่ไหมครับพวกปีศาจอะไรต่างๆแล้วพอพูดถึงแฟนทอมเนี่ยพี่ฮัมก็ไปนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้ดูมานานมากแล้วครับคือดูตั้งแต่ตอนสมัยยังวัยสรุ่นอยู่นั่นก็คือเรื่องแฟนทอมออฟเดอะโอเปและเรื่องราวในวันนี้ครับพี่ฮมก็เลยไปหาคดีคดีนึงมาซึ่งมันเกิดขึ้นในโรงละครโอเปรา่า รับรองว่าน้อยคนจะเคยได้ฟังเรื่องราวนี้ดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าไฟน์นอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนจากอาดีที่มาเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอ,อ,อายุต่ากว่า18ปีอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาด้วยครับเนื้อหาก็จะมีความน่ากลัวนะครับแล้วก็มีความสยดสยองพอสมควรดังนั้นมีคุณพ่อคุณแม่ไว้ อุ่นใจกว่านะครับเอาล่ะถ้าเก็ดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปในช่วงฤดูร้อนของวันที่23กรกฎาคมปี1980ในมหานครนิวยอร์กซิตี้ครับโดยในเย็นวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโหมีฝูงชนจำนวนมากเลยครับกำลังเดินทางแล้วก็ไปรวมตัวกันที่โรงละครโอเปรา่าที่ชื่อว่าเมโทรโพลิแทนส์ครับคือคนท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าคนโรโคจะเรียก ชื่อย่อๆนะว่าเมดนะครับซึ่งมันก็ย่อมาจากชื่อเต็มก็คือ The Metropolitan uh, Opera House นั่นเองแต่ว่ามันยาวใช่ไหมคนก็เรียกว่าเมดเมเมอะไรประมาณนี้และเหตุผลที่ต้องบอกว่าโรงละครวันนี้มันดูคึกคักและคนเยอะมากๆเพราะว่ากำลังมีการจัดงานแสดงขึ้นครับและหนึ่งในงานแสดงนั้นก็คือเป็นคณะโอเปร่าชื่อดังในคณะโอเปร่าชื่อดังนั้นนะครับ จะมีเหมือนดาวเด่นนะเนาะดาวเด่นอยู่คนหนึ่งเลยดาวเด่นคนนั้นเป็นนักไวโอลินครับซึ่งมีชื่อเสียงและพรสวรรค์สูงมากๆเธอคนนี้มีชื่อว่าเฮเลนเมนติก เฮเลนเนี่ยเดิมทีเธอเป็นคนที่มีต้นกำเนิดเป็นชาวเมืองอเดอร์โก v ฟครับรัฐบิ t ิชโคลัมเบียประเทศแคนาดาแต่ต้องบอกว่าเดิมทีคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็ไม่ได้อยู่แคนาดานะแต่ว่าย้ายรกรากมาจากฟินแลนด์ครับเป็นคนฟินแลนด์แล้วก็ย้ายมาอยู่แคนาดามาสร้างครอบครัวกันอยู่ที่ประเทศแคนาดาตัวเฮเลนเองเนี่ยเธอเป็นน้องสาวคนเล็กเลยจากพี่น้องทั้งหมด3คนแล้วก็อาศัยอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมากๆและต้องบอกว่าตัวเฮเลนเองเนี่ยเธอมีพรสวรรค์ครับ เธอใช้แสงด้านดนตรีมาตั้งแต่ยังเล็กมีข้อมูลจากพี่สาวคนหนึ่งของเฮเลนพี่สาวคนนี้ชื่อว่าเบลซี่ครับเบลซี่ก็มาเล่าให้สื่อฟังว่าเชื่อไหมตอนเฮเลนอายุได้สองขวบเนี่ยตอนนั้นก็เปิดเพลงจากวิทยุฟังนะพี่น้องก็นั่งฟังวิทยุกันเฮเลนสองขวบตอนนั้นฟังเสร็จพอเพลงจบปุ๊บเฮเลนเดินตอกตกตอกตกเดินไปเล่นโน้ตที่เปียนโนครับ อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะแต่สามารถเล่นออกมาได้ใกล้เคียงกับเพลงที่เพิ่งจบจากที่เธอฟังในวิทยุไปสองขวบเท่านั้นครับก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากๆพรสวรรค์น,นี้ก็เลยทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากจะส่งเสริมลูกนะลูกดูมีแววดูมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยทุ่มเททั้งเวลาครับความพยายามแล้วก็เงินจํานวนมากในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมด้านดนตรีให้กับเฮเลนอย่างเต็มที่และเฮเลนเองก็ เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเธอค่อยๆฉายแสงค่อยๆแสดงพรสวรรค์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการสนับสนุนและปลูกฝังความรักในดนตรีจากทางครอบครัวให้กับเธอคุณพ่อคุณแม่ของเฮเลนนะครับพาเฮเลนไปเรียนไวโอลินตั้งแต่ตอนสองขวบจนกระทั่งถึงตอนอายุ19เก้านะครับสิบเจ็ดปีที่พ่อแม่พาไปเรียนและต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ข้างบ้านนะสถาบันเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องขับรถไปรับไปส่งเธอเนี่ย ไปกลับไกลถึง76ไมล์หม่ครับเพื่อไปส่งเฮเรนเนี่ยไปเรียนรับกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเลยขอให้ลูกคนนี้สามารถที่จะฉายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่และต้องบอกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าผลที่ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันทำให้เฮเรนเองเนี่ยเธอดูมีความสุขมากๆครับ เธอรักในการเล่นไวโอลินเป็นอย่างมากและเธอก็ได้แสดงศักยภาพออกมาที่แบบมันออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่ออีกด้วยเฮเลนเนี่ยได้สามารถเข้ามาทําอาชีพครับเข้าสู่วงการนักดนตรีอาชีพตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่นด้วยซ้าไปเธอทั้งยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกับ,บวงดนตรีชื่อดังระดับโลกอีกมากมายออกมาเป็นศิลป,ปินเดี่ยวเนี่ยเธอก็ทํานะครับแล้วก็ออกไปรับงานแสดงต่างๆในฐานะของนักไวโอลินอิสระอันมีฝีมืออันโดดเด่นอีกด้วยนอกจาก พรสวรรค์ด้านดนตรีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าการเรียนเธอแบบไม่ดีนะต้องบอกว่าเฮเลนเป็นเด็กที่เรียนเก่งระดับ Genius เลยก็ว่าได้ครับเธอมีผลการเรียนที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ได้ A Class มาตลอดติดท็อปมาตลอดนะครับดังนั้นเธอก็ได้รับทุนการศึกษาเนาะสามารถที่จะตอนแรกเรียนอยู่ที่แคนาดาใช่ไหมครับพอเรียนจบปุ๊บเธอก็ได้ทุนไปศึกษาที่โรงเรียนที่ชื่อว่าจูเรียอาในนิวยอร์กซิตี้ต่อหลังจากนั้นครับ ขาเรียนเสร็จเธอก็ไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทควบคู่ไปกับการเล่นไวโอลินไปด้วยคือเรียกว่าเรียนเก่งแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งพรสวรรค์นเนาะทิ้งความรักต่อไวโอลินที่เธอมีก็เรียกว่าเก่งทั้งเรียนแล้วก็เก่งทั้งเล่นดนตรีเลยก็ว่าได้ในเวลาต่อมาครับเฮเลนก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยเลยเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่ง ผู้ชายคนนี้ในอนาคตก็จะกลายมาเป็นสามีของเธอชายคนนี้มีชื่อว่าจานิสมินติกครับจานิสเนี่ยเขาเป็นนักศิละปะเหมือนกันแต่เขาเป็นช่างปั้นครับเขาปัน้นพวกเครื่องปั้นดินเผาปั้นหม้อปั้นไหอะไรก็ว่ากันไปนอกจากจะเป็นช่างปั้นแล้วเนี่ยจานิสยังเป็นคนที่รักในงานศิละปะแล้วก็ดนตรีเป็นอย่างมากดังนั้นสิ่งที่ทั้งสองคนนะครับทั้งจานิสแล้วก็เฮเลนชอบก็เลยใกล้เคียงกันเป็นขแขนงของศิละปะเหมือนกันนั่นทําให้ทั้งคู่เนี่ย เข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยเลยครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีหลังจากคบหาดูใจกันสักพักเนี่ยทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันในปี1976นั่นเองหลังจากที่แต่งงานกันแล้วต้องบอกว่าจานิสกับเฮเลนเนี่ยเขาเข้ากันได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับเป็นคู่ชีวิตที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจะบอกว่าซัพพอร์ตเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่คำลอยๆนะที่มยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยแล้วกันว่าเขาซัพพอร์ตกันยังไงคืออย่างตัวเฮเลนเองเนี่ย เธอเป็นนักดนตรีใช่ไหมเธอเป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ด้านไวโอลินหลังจากที่แต่งงานไปแล้วปรากฏว่าเฮเลนขอไปเรียนต่อที่อิตาลีครับอยากจะไปเรียนที่สถาบันแบบเหมือนฝึกฝนอบรมด้านดนตรีขั้นสูงที่โรงเรียนที่อิตาลีนะสามีเนี่ยก็ให้ไปครับไม่พอพอจบจากอิตาลีเสร็จอยากไปเรียนต่อที่เมืองมงโซที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ส่งให้ไปอีกครับคือเรียกว่าสามีเนี่ยเห็นเลยนะว่าโหภรรยาเนี่ยมีความสุขมาก อยากจะเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆสูงไหมครับไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เป็นไรช่วยสนับสนุนให้แฟนเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดของอาชีพนักดนตรีให้ได้อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเฮเลนจะไปอยู่อิตาลีไปอยู่สวิส์แลนด์แต่ใจของเธอหรือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของเธอเนี่ยยังอยู่ที่นครน,นิวยอร์กเหตุผลก็เพราะว่าที่นิวยอร์กซิตี้ครับมีคนคนหนึ่งที่เฮเลนเนี่ยเธออยากจะเป็นลูกศิษย์มากมาก คนคนนั้นมีชื่อว่านาธานมิสลส์ตา์ครับมานาธานคนนี้เขาเป็นแบบเหมือนนักไวโอลินที่แบบมีชื่อเสียงระดับโลกในเวลานั้นเนาะเฮเลนก็พยายามที่จะไปขอร้องบอกนาธานช่วยรับหนูเป็นลูกศิษย์เลยเถอะค่ะหนูอยากเรียนวิชาจากอาจารย์มากๆเนี่ยเรียนมาทั่วโลกแล้วอยากเรียนกับอาจารย์ให้ได้ตอนแรกนาธานก็ไม่รับครับยังไงก็ไม่ยอมสอนเฮเลนก็พยายามที่จะตามตื้พยายามพิสูจน์ตัวเองครับทําให้เห็นว่าเธอเนี่ยมีพรสวรรค์จริงๆนะ สุดท้ายหลังจากพิสูจน์ตัวเองอยู่นานครับนาธานก็รับเฮเลนมาเป็นลูกศิษย์จนได้สิ่งนี้ครับทำให้โอ้ทั้งพรสวรรค์พรสแสวงแล้วก็เหมือนวิชานะวิชาจากอาจารย์ระดับโลกเนี่ยส่งมาที่ตัวเฮเลนทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้เฮเลนเนี่ยกลายเป็นสุดยอดนักไวโอลินครับเธอควาดรางวัลระดับโลกเนี่ยมากมายแบบเรียวกว่าเต็มตู้เต็มบ้านไปหมดนอกจากนี้เธอยังถูกแบบ มีคิวงานในการว่าจ้างครับไปแสดงไวโอลินเนี่ยเรียกว่ายาวเป็นหางเว่าเลยเนาะแล้วก็รายได้เนี่ยที่เข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของเธอเรียกว่าสุขสบายครับสามารถที่จะใช้ชีวิตจากการเป็นนักไวโอลินเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้แบบมีความสุขมากๆทุกอย่างมันก็เลยผ่านไปด้วยดีครับกลับไปที่เหตุการณ์ตอนต้น ยังจำกันได้ไหมวันที่23กรกฎาคมปี1980วันที่พี่ฮัมบอกว่าผู้คนมาอยู่ที่โรงละครแห่งนี้ในวันนั้นเฮเลนนี่แหละครับคนคนนี้แหละครับกำลังเป็นหนึ่งในนักไวโอลินที่เข้าร่วมกับวงโอเปรา่าในการแสดงโชว์ที่โรงละครโอเปรา่าเมโทโรโพลิสแนตนแห่งนี้ด้วยนะครับการแสดงก็ถึงเวลาเนาะมานก็เปิดปืด๊ดออกมาการแสดงก็เริ่มต้นขึ้นครับโอ้โหผู้คนก็ เข้าไปชมกันอย่างเต็มเรียกว่าเต็มฮอเลยครับวันนั้นดนตรีก็ถูกบรรเลงออกมาอย่างไร้ที่ติครับไพเราะจับใจทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยตีนะครับจนกระทั่งถึงช่วงพักเบรกครับเพื่อนๆคือปกติแล้วพอเวลาแสดงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้นักดนตรีแบบแสดงยาวไปจนจบใช่ไหมก็จะมีช่วงพักเบรกและช่วงพักเบรกนั้นเขาก็จะมีการเหมือนเปิด เสียงจากแผ่นเสียงแทนนะครับก็เปิดไปให้นักดนตรีเนี่ยไปดื่มน้ําไปเข้าห้องน้ําไปทําสมาธิอะไรก็ว่ากันไปให้เลนเองเนี่ยเธอก็เหมือนกันเนาะเธอก็เป็นนักดนตรีที่เธอก็ต้องพักเพื่อนเพื่อนนึกภาพตามเธอมีไวโอลินอยู่ใช่ไหมครับเธอก็เอาไวโอลินอนนั้นนะ่ะตั้งไว้ที่เก้าอี้ที่เธอนั่งเนาะแล้วส่วนตัวเธอเองก็ลุกออกจากเก้าอี้ไปทิ้งไวโอลินไว้ที่เก้าอี้เธอก็ออกไปเบรกกับเพื่อนๆนในวงของเธอ แต่ปรากฏว่าพอถึงจังหวะที่ต้องกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณสามทุ่มครึ่งเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็มานั่งอยู่ที่เก้าอี้หมดแล้วนั่งเต็มกันไปหมดเลยปรากฏว่าเฮเลนไม่กลับมาครับยังมีเพียงไวโอลินของเธอเนี่ยตั้งอยู่บนเก้าอี้อยู่อย่างเดียวดายนะครับแต่ตัวเฮเลนเองเนี่ยหายไปอย่างปริศนาในตอนนั้นต้องบอกว่าบรรยากาศอะครับ คือนักดนตรีทุกคนกลับมานั่งอยู่ในเก้าอี้ของตัวเองแล้วแต่ว่าการแสดงบนเวทีตอนนั้นเป็นการแสดงบัลเล่นะครับซึ่งถัดจากบัลเล่เนี่ยเดี๋ยววงโอเปร่าเนี่ยต้องเริ่มแสดงดนตรีแล้วเนาะนักดนตรีก็ทำง่าดีการแสดงบัลเล,จจล่จะจบแล้วจะจบแล้วสุดท้ายการแสดงบัลเล่จบลงถึงคิวที่โอเปร่าต้องเริ่มแสดงครับสุดท้ายเนี่ยเดอะโชว์มันก็ต้องมัสโกออนนะเพื<ๆ>่อนๆต่อให้เฮเลนไม่มา นักดนตรีในวงคนอื่นก็ยังคงต้องบรรเลงเพลงต่อไปด้วยความกังวลใจครับแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปครับต้องดำเนินไปวงโอเปราก็ดำเนินไปโดยที่ไม่มีเฮเลนครับก็เล่นไปจนกระทั่งจบงานในตอนนั้นในใจทุกคนก็เฝ้าแต่สงสัยว่าเฮเลนหายไปไหนอ่ะเธอคือดาวเด่นด้วยซ้ำไปเหมือนไม่มีนางเอกหนังนะครับเพื่อนๆเป็นหนังที่จบไปโดยปราศจากนางเอกทุกคนก็เครียดครับ ก็กังวลพอเล่นดนตรีเสร็จการแสดงจบปุ๊บโหทุกคนแบบรีบเลยครับรีบกันช่วยกันออกตามหาเฮเลนทันทีแต่สุดท้ายไม่มีใครพบเจอเธอเลยคือพี่แอมต้องอธิบายเพิ่มเพิ่มเติมให้เพื่อนๆคิดภาพตามได้นิดหนึ่งเนาะคือการที่จะตามหาใครสักคนในโรงละครแห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเดอะเมโทรโพลิแทนโอเปร่าเฮาส์แห่งนี้เป็นอาคารแบบขนาดใหญ่มากๆครับและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนเนี่ย เหมือนกับเขาวงกดเลยก็ว่าได้แถมในเวลานั้นครับต้องบอกว่าโรงละครใหญ่เนี่ยแห่งเนี้ยมันมีหลายชั้นใช่ไหมแล้วแต่ละชั้นมีการกําลังซ่อมแซมครับกาลังรีโนเวทดังนั้นพวกแบบซากปะหลักหักพังกิ่งไม้เอ้ยไม่ใช่กิ่งไม้พวกท่อนไม้ที่ช่างเขาจะเอามาเตรียมแบบปรับปรุงเนี่ยมันก็วางละเกะละกะไปหมดดังนั้นมันเพิ่มความซับซ้อนในโรงละครแห่งนี้มากเข้าไปอีกดังนั้นผู้คนก็พยายามที่จะหาครับ หาเท่าที่เขาจะหาได้แต่มันยากมากมันหาคนในเขาวงกฏนะครับสุดท้ายก็หาไม่เจอก็เลยมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่เนาะพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านนอกว่าเฮ้ยมีใครเห็นเฮเลนเนี่ยเดินออกกลับบ้านไปหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกไม่มีไม่มีใครสักคนเลยไม่มีนักดนตรีหรือแม้แต่เฮเลนเนี่ยก็ไม่ได้ออกจากตัวอาคารไปด้วยดังนั้นครับจนถึงตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไวยโอริหนุ่มเธอที่มีมูลค่าหลายพันดอลลาร์เนี่ย ตั้งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมเท่านั้นเองความกังวลเนี่ยพอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันยิ่งเครียดยิ่งกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ละหาเองแบบนี้ไม่เจอแน่สุดท้ายต้องเอาเรื่องเนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้รีบมาช่วยค้นหาที่โรงละครแห่งนี้อีกหนึ่งเรื่องน่าเศร้าเลยนะเพื่อนๆไม่เล่าไม่ได้เนี่ยเป็นเกดเล็กเกดน้อยแต่พี่ยำอยากเล่าก็คือตัวจานิสครับ สามีของเธอสามีที่แสนดีเนี่แหละคือจานิสเองเนี่ยตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีงานอะไรเขาก็มานั่งรอครับมานั่งรออยู่แถวๆบริเวณคือไม่ได้เข้าไปในโรงละครไม่ได้ซื้อตั๋วเนาะแต่ว่าเขาก็นั่งรออยู่บริเวณนั้นเขากะว่าเนี่ยหลังจากจบการแสดงเนี่ยเขาจะได้แบบเดินจูงมือภรรยากระหนุ่งกระหนิง,ก,นงกลับไปอาพาร์ตเมนต์ด้วยกันปรากฏว่าเวลาเนี่ยมันล่วงเลยผ่านไปจากช่วงที่จบการแสดงไปเยอะมากๆแล้วจานิสก็นั่งรอว่าเฮ้ยทำไมไม่มาที่อ่ะ ทำไมภรรยาสุดที่รักไม่ออกมาสักทีจานิสก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองครับคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไม่ได้นะแบบเออคุยกันนิดเดี๋ยวมาเจอกันต้นไม้ต้นนี้นะแต่อาจจะไปรอนคนละต้นครับสุดท้ายตัวเฮเลนอาจจะหาเขาไม่เจอเหมือนกันอาจจะเดินกลับบ้านไปก่อนแล้วว่าแล้วจานิสก็เลยรีบกลับบ้านครับรีบกลับบ้านไปแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นภรรยาเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านแต่นั่นก็ไม่เป็นอย่างที่เขาหวังครับ เขาเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็มีแต่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้นเขาก็เลยรีบกลับมาที่โรงละครอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าระหว่างทางเขาก็สังเกตตลอดครับว่าเฮเลนเนี่ยเดินสวนมาบ้างไหมเขาผิดพลาดในการสื่อสารตรงไหนทําไมเขาไม่เห็นเฮเลนสักทีท่ามกลางความวิตกกังวลน,นะครับ ในจังหวะที่จานิสเดินกลับไปถึงโรงละครโอเปร่าสิ่งที่เขาเห็นคือตำรวจเต็มไปหมดเลยครับตอนนั้นในใจของคนที่เป็นสามีนะเพื่อเพื่อนมันคงจะตกลงมาอยู่ที่ตาตุ่มเลยแหละมันคงจะเป็นความรู้สึกแบบกังวลน,น,นะเนาะแฟนตัวเองก็หาไม่เจอสุดท้ายมีแต่ตำรวจเนี่ยเต็มโรงละครจานิสก็เลยไปถามตำรวจครับแล้วก,ก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้เฮเลนภรรยาสาวของเขา หายตัวไปครับแล้วตำรวจเนี่ยกำลังพยายามที่จะเข้าไปค้นหาตัวเธอในเขาวงกดในโรงละครแห่งนี้นั่นเองในตอนนั้นครับมีการไปสำรวจจุดต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับเฮเลนมากมายในโรงละครแห่งนี้เริ่มจากตู้ล็อกเกอร์ก่อนปกติมาแสดงเนี่ยเขาไม่ใช่โอ้โหใส่ชุดราตรีอะไรกันมาจากบ้านใช่ไหมครับก็ต้องมีชุดเ,เหมือนชุดที่มาเปลี่ยนมีเครื่องสอําอางเครื่องใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็ไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์ปรากฏว่าตํารวจเปิดตู้ล็อกเกอร์ออกมาเนี่ย ของครบเลยครับกับระเป๋าส่วนตัวเสื้อผ้าของเธอเครื่องสอําอางต่างๆอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เป็นอย่างดีสิ่งนี้กําลังบอกอะไรพวกเราครับกําลังบอกว่าเฮเลนยังไม่ได้ไปไหนเฮเลนยังอยู่ในโรงละครแห่งนี้นี่แหละเพราะอย่างไรซะนะครับถ้าเธอกลับบ้านไปเนี่ยเธอไม่มีทางใส่ชุดแบบอลังชางอะไรขนาดนั้นเดินออกไปข้างนอกแน่นอนเธอต้องกลับมาเปลี่ยนหรืออย่างน้อยๆก็อมาเอากระเป๋าตังค์ของเธอนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือเรื่องของ ไวโอลินครับคือต้องบอกว่าไวโอลินนี้เป็นไวโอลินที่เฮเลนเนยรักมากๆมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่นักดนตรีที่มีพรสวรรค์แล้วแบบคือต้องมองว่าไวโอลินเหมือนอวัยวะของเธอครับเธอไม่มีทางลืมสิ่งที่เธอรักเอาไว้บนเก้าอี้แล้วก็กลับบ้านไปอย่างแน่นอนในตอนนั้นตำรวจก็เลยพยายามที่จะเดินสำรวจครับ ตรวจดูทุกชั้นของอาคารอย่างละเอียดเลยนะดูทุกตารางนิ้วเท่าที่พวกเขาจะเข้าถึงได้อย่างที่บอกไปว่ารีโนเวทหลายจุดบางจุดตำรวจก็เข้าไม่ถึงครับก็สำรวจไปหายยังไงก็หาไม่เจอตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะ e, เป็นไปได้หรือเปล่าว่าตัวเฮเลนเองอาจจะหลงทางอยู่ในนี้ครับคือในโรงละครแห่งนี้ครับเพื่อนๆมันเป็นที่เล่าขานกันเลยจนกระทั่งเหมือนมี เป็นลักษณะเหมือนเอเบิร์เลเจนด์นะครับหรือว่าเป็นเหมือนตำนานเมืองเนาะที่พูดถึงโรงละครแห่งนี้ตำนานเมืองนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นบทความสั้นๆหรือเป็นกรอนพี่ทมถอดออกมาเป็นคําภาษาไทยฟังง่ายๆนะครับเขาเล่าขานกันว่าอย่าไปไหนคนเดียวในโรงละครแห่งนี้เพราะคุณอาจจะหลงไปที่ไหนก็ได้คุณอาจจะเลี้ยวผิดคุณอาจจะปิดประตูและกว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณอาจจะถูกขังในห้องที่ไม่มีใคร พบเจอคุณอีกเลยตลอดการครับฟังแล้วนะว่ากลัวมากๆนะครับนี่โรงละครหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่นี่ก็คือตำนานครับหรือว่าสิ่งที่เล่าขานเกี่ยวกับโรงละครแห่งนี้ดังนั้นตำรวจก็เลยเชื่อนะครับว่าเฮเลนาจะหลงทางครับแล้วก็ไปเผลอปิดประตูล็อกอยู่สักประตูหนึ่งอยู่สักห้องหนึ่งนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนั้นทุกคนครับจานิสเองคนที่เป็นสามีเนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนของเธอตำรวจเนี่ยช่วยกันหาตลอดทั้งคืนแทบทั้งคืนเลย แต่ไม่มีใครพบตัวเฮเลนเลยแม้แต่เงาครับเหมือนกับว่าเฮเลนเนี่ยถูกดวงวิญญาณหลายเนี่ยลักพาตัวหรือว่าเทพลักซ่อนเลยก็ว่าได้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเช้าวันลุ่งขึ้นครับในที่สุดเจ้าหนี้ที่ตำรวจก็พบตัวเฮเลนครับเพื่อน,อนแต่มันเป็นการพบเจอที่ต้องบอกว่ามันน่าเศร้ามากๆครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นได้พบกับเฮเลนในสภาพ เป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วเธอตกอยู่ในช่องใต้หลังคาก็เป็นเพื่อน <ๆ S 2> ของโรงละครโอเปร่าแห่งนี้นั่นเองร่างของเธออยู่ในสภาพเปือยเปล่านะครับแล้วก็มีรอยบอบช้ำอยู่หลายจุดตามร่างกายนอกจากนี้ร่างกายของเธอยังถูกมัดครับปากนี้ถูกปิดแล้วก็ตาก,ก็ถูกผ้าพันไว้เช่นเดียวกันรวมถึงเสื้อผ้าของเธอที่ใช้ในการแสดงนะครับแล้วก็กระเป๋าส่วนตัวของเฮเลนเนี่ย ออก็ถูกตกนะครับอยู่ข้างๆศพของเธอทั้งหมดนี้ครับต้องบอกว่าสิ่งมีค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่เธอสวมใส่เนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยดังนั้นตำรวจตัดประเด็นอะไรออกไปได้ครับประเด็นเรื่องของการปล้นชิงทรัพย์ใช่ไหมครับดังนั้นไม่มีทางเลยการปล้นชิงทรัพย์ไม่ใช่แรงจูงใจของอาชญากรรมครั้งนี้หลักฐานมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ตำรวจไปเก็บมาได้นั่นก็คือ รอยมือครับเป็นรอยฝ่ามือเลยเนาะคือบริเวณข้างๆศพของเฮเลนนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นท่ออยู่แล้วท่อเนี่ยด้านบนช่องใต้หลังคาครับเพื่อนๆมันก็ไม่จะไม่ได้มีคนไปแถวนั้นอยู่แล้วปรากฏว่าท่อบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนรอยฝ่ามือเนี่ยทับลงไปเหนือฝุ่นเนาะตรงอื่นมีฝุ่นหมดเลยแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีฝุ่นครับเป็นรอยฝ่ามือดังนั้นตำรวจก็เลยเนี่ยครับ หลักฐานทางนิติวิทยากเกี่ยวกับรอยฝ่ามือนี้มาก่อนมีการนําร่างของเฮเลนไปตรวจสอบ้วยครับว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายของเธอเปื่อยเปล่าใช่ไหมครับปรากฏว่าเธอไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศครับไม่มีสัญญาณของการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นกับเฮเลนแล้วก็มีการคาดการช่วงที่เธอเสียชีวิตด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาประมาณ3ามทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งครับซึ่งเอาจริงๆช่วงเวลาสามทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงเวลา ไม่กี่นาทีหลังจากที่เธอพลักเบรกไปเท่านั้นสาเหตุการเสียชีวิตของเธอก็เกิดจากบาดแผลครับซึ่งเธอตกลงมาจากที่สูงคือต้องบอกว่าพี่พีมเล่าภาพให้เพื่อนๆพอจินตนาการตามเนาะคือมันมีดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าโรงละครใช่ไหมครับแล้วเบื้องบนจากดาดฟ้าครับถ้าเรากระโดดหรือว่าตกลงมาจาก ช่องบัดดาดฟ้าเนี่ยมันก็จะลงมาที่ช่องใต้หลังคาซึ่งความสูงจากดาดฟ้าลงมาถึงพื้นช่องใต้หลังคาเนี่ยมันอยู่ราวๆ3ามสถึงสีฟุตรครับซึ่งก็สูงพอสมควรเนาะดังนั้นมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับสภาพศพของเฮเลนครับคือซี่โครงเธอเนี่ยหักแขนขาของเธอเนี่ยหักหมดเลยครับแล้วก็กระโหลกศีรษะของเธอเนี่ยแตกด้วยทางแพทย์เนี่ยเขาเชื่อนะว่าตอนที่เฮเลนเนี่ยน่าจะ ใครบางคนเนี่ยผลักตกลงมาในตอนที่เธอตกลงมาจริงๆเนี่ยเธอน่าจะยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีครับแต่เธอน่าจะแบบโผบาดเจ็บสาหัสมากๆและเธอน่าจะต้องเสียชีวิตอย่างทุกทรมานในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนก็พยายามที่จะคิดข้อสันนิษฐานหรือว่าทฤษฎีขึ้นมาก่อนเนาะอย่างแรกเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่า การฆาตกรรมเฮเลนเนี่ยเอาจริงๆมันอยู่ในสถานที่ปิดถูกไหมอยู่ในโรงละครแล้วก็เวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะจํากัดมากๆครับมันเป็นแค่ช่วงพักเบรกเท่านั้นไม่พอในการเดินเหินในโรงละครแห่งนี้อย่างที่พี่งอมบอกไปเนาะเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกฏมันค่อนข้างที่จะยากมากๆดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายของคดีนี้น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่ในอาคารนี้เป็นอย่างดีและก็มีเวลามากพอ ที่จะก่อเหตุฆาตการรมได้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปสัมภาษณ์ทีมงานครับคือในโรงละครเนี่ยนอกจากนักแสดงก็ต้องมีทีมงานใช่ไหมที่เขามาเตรียมนูน่นเตรียมนี่อยู่ในโรงละครตำรวจก็เอารูปไปโชว์เลยเอารูปเฮเลนไปโชว์นะครับไปโชว์ให้ทุกคนดูแล้วว่าถามว่าเมื่อคือนก่อนเนี่ยมีใครพบเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมที่ไม่ได้อยู่บนเวทีการแสดงนะปรากฏว่ามีคนเห็นเธอจริงๆครับได้มีพยานผู้หญิงคนหนึ่ง เขาเล่าให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนฟังว่าฉันเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้เมื่อคือนก่อนนะคือตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยกำลังไปอรอลิฟต์คือฉันก็พักเบรกเหมือนกันเสร็จแล้วฉันก็กําลังไปอรอลิฟต์อยู่ปรากฏว่าระหว่างที่อรอลิฟต์เนี่ยจู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาอรอลิฟต์เหมือนกันแล้วสักพักหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินตามมาอรอลิฟต์ กลายเป็นรอลิฟต์ทั้งหมด3คนเนาะรวมตัวเธอด้วยหลังจากที่ลิฟต์ประตูเปิดออกครับทั้ง3ามคนเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในลิฟต์ด้วยกันเนาะตัวคนที่เป็นพยานผู้หญิงครับเขาก็กดไปที่ชั้นได้ดินระหว่างรอให้ลิฟต์เนี่ยมันค่อยๆเลื่อนลงไปที่ชั้นได้ดินเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เขาเพิ่งเดินเข้ามารอลิฟต์เนี่ยก็สะกิดถามพยานคนนี้ว่ารู้ไหมว่าฉันเนี่ยจะสามารถไปหานักเต้นลาได้ที่ไหนตอนนั้นเองครับทำให้พยานคนนี้หันไม่มองไง พอหันไปมองอเธอก็เลยจําได้เลยว่าผู้หญิงที่มาถามคําถามเธอเนี่ยคือเฮเลนแน่นอนเธอจําได้เนี่ยเธอเทียบกับรูปตํารวจเฮเลนนี่แหละเป็นคนถามฉันเฮเลนเนี่ยถามฉันว่าจะหานักเต้นรําได้ที่ไหนแต่ยังไม่ทันที่พยานผู้หญิงคนนี้จะตอบครับปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งยังจําได้ใช่ไหมในรีปีสามคนผู้ชายคนหนึ่งก็พูดสวนขึ้นมาเลยพูดว่าอยู่ชั้นสี่เขาพูดแค่นี้ครับในตอนนั้นเนี่ยพยานคนนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะ ขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักเต้นราเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น4ี่หรือเปล่าเธอก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปครับจนกระทั่งลิฟต์เนี่ยมันมาถึงชั้นใต้ดินพอถึงชั้นใต้ดินประตูลิฟต์เปิดออกพยานคนนี้ก็เดินออกไปใช่ไหมเพราะเธอเป็นคนกดชั้นใต้ดินเองและประตูลิฟต์ก็ปิดลงครับโดยที่ตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงผู้หญิงก็คือเฮเลนเนี่ยยังคงอยู่ในลิฟต์ต่อไปแล้วก็คาดว่าน่าจะขึ้นกันไปที่ชั้นสี่นะครับตามบทสนทนานั้นอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ พยานผู้หญิงคนนี้ออกมาจากลิฟต์แล้วเธอก็ไปท,ทําธุระอะไรเสร็จเนี่ยเธอก็พบว่าคําพูดของผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่โกหกครับเพื่อนเพนเพราะในคืนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่เธอกลับมาที่เวทีการแสดงเธอก็พบว่านักเต้นลาทุกคนเนี่ยยังอยู่ที่เวทีการแสดงหมดเลยครับเธอก็เลยไปถามนักเต้นลาว่าเนี่ยมีใครไปอยู่ชั้น4ี่หรือเปล่านักเต้นลาทุกคนก็บอกไม่นะนักเต้นลาทุกคนก็พักกันอยู่ที่ชั้นนี้แหละชั้นของเวทีการแสดง ตอนนั้นพยานคนนี้ก็เลยติดใจครับว่าเฮ้ยแล้วผู้ชายคนนี้จะโกหกไปทําไมในเมื่อทุกคนเนี่ยอยู่ที่เวทีการแสดงทําไมเขาถึงโกหกเฮเลนเขามีจุดประสองค์อะไรในการโกหกกันแน่ดังนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีนี้ทันทีครับดังนั้นตํารวจก็เลยไปพาพยานคนนี้แหละพยานผู้หญิงคนนี้ที่พบเจอเฮเลนกับผู้ชายในลิฟต์เนาะบอกว่าเอางี้ละกันมาช่วยสเก็ตภาพหน่อย มาช่วยสเก็ตภาพว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาประมาณไหนแล้วก็มาให้ข้อมูลด้วยครับว่าผู้ชายคนนั้นแต่งตัวประมาณไหนจากข้อมูลนะครับเ,เพื่อนๆปรากฏว่าผู้ชายปริศนาที่พบในลิฟในนั้นในวันนั้นนะครับเขาสวมชุดคนงานซึ่งพอเก็บรายละเอียดแบบมากๆเนี่ยปรากฏว่าสามารถระบุได้ด้วยว่าเป็นคนงานประเภทไหนปรากฏว่ายูนิฟอร์มหรือว่าชุดที่ผู้ชายคนนั้นใส่เนี่ยเป็นชุดของคนยกฉากครับเ,เพื่อนๆคือจะมีคนที่เปลี่ยนฉากยกฉากใช่ไหมนี่แหละ เป็นยูนิฟอร์มของคนยกฉากนอกจากนี้ครับผู้หญิงคนนี้ก็ยังให้ภาพสเก็ตตํนะตำรวจก็สเก็ตตามรูปร่างหน้าตาว่าหน้าตาจะเป็นยังไงปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาของภาพสเก็ตเนี่ยมันดันไปคล้ายกับช่างยกฉากคนหนึ่งพอดีโดยช่างยกฉากคนนี้มีชื่อว่าครกคิมมินครับคือต้องบอกเลยว่าครกตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายมากๆคืออย่างที่บอกไปนะครับ ข้อสันนิษฐานหรือว่าทฤษฎีที่ตำรวจบอกไปเนาะคนที่เป็นคนร้ายน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่ในโรงละครใช่ไหมมีเวลามากพออยู่ในโรงละครพอจะรู้ว่าโรงละครเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรดังนั้นทีมยกฉากนี่แหละเข้าขายครับเพราะเขาก็น่าจะคุ้นเคยอยู่ในโรงละครเป็นอย่างดีเขายกฉากอยู่เป็นประจำเนาะดังนั้นการเดินไปไหนเนี่ยคนข้างง่ายแล้วก็ตบตาคนได้แบบไม่มีใครสังเกตด้วยดังนั้นมันง่ายมากเลย ที่ช่างยกฉากเนี่ยจะสามารถพาเฮเลนไปที่ชั้นผิดๆคนก็ไม่สงสัยเพราะว่าไปกับทีมงานไงดังนั้นเขาอาจจะใช้กลลเม็ดนี้ครับในการที่เป็นช่างยกฉากนี่แหละในการตบตาครับแล้วก็สังหารเฮเลนด้วยแรงจูงใจอะไรบางอย่างอีกหนึ่งจุดเลยที่ตำรวจเชื่อว่าช่างยกฉากคนนี้ต้องคือคนร้ายแน่ๆก็คือปมเชื่อกันเพื่อนยังจําได้ไหมที่พี่ฮมบอกว่าตอนที่ไปเจอศพของเฮเลนเนี่ยเฮเลนถูกมัด ตำรวจก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูปมครับปมในการมัดเชือกเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นปมชนิดพิเศษครับมีการมัดแบบพิเศษซึ่งไอ้ความพิเศษนั้นน่ะมันดันไปตรงกับวิธีการมัดฉากพอดีครับเพื่อนมันเป็นวิธีการมัดฉากดังนั้นตำรวจก็เลยเชื่อว่าช่างยกฉากนี่แหละทีมยกฉากนี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายและการที่ได้ภาพสเก็ตมาแล้วไปคล้ายกับนายเคล็กคริมมินส์คนนี้ดังนั้นนายเคล็กเนี่ยจึงกลายเป็น ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอย่างที่แบบโอ้โหไม่เรียกว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยคนอื่นเลยก็ว่าได้นะครับว่าแล้วครับตำรวจก็เลยไปตามหาตัวนายเครกค,คนนี้ซึ่งก็หาไม่ยากเนาะเขาก็อยู่ในโรงละครแห่งนั้นอยู่แล้วก็เรียกตัวมาสอบปากคาตำรวจก็สังเกตว่าโ,โหนายเครกค,คนนี้ดูประหม่าครับดูสั่นกลัวพูดจากุกกกักยังไงก็ไม่รู้ไม่เพียงเท่านั้นตำรวจไปเก็บลายนิ้วมือของลายนิ้วมือทั้งฝ่ามือเลยของนายเครกไปตรวจสอบ ตรงพอดีครับเพื่อนๆจำรอยฝ่ามือบนท่อได้ไหมนั่นแหละครับไปตรงกับรอยฝ่ามือของนายเคร็กคนนี้พอดิบพอดีไม่พอมีพยานนี่ครับพยานนี่ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพื่อนร่วมงานของเคร็กนั่นแหละทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอช่วงที่พักเบรกไอทีมโอเบล่าครับตอนนั้นที่พักเบรกไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆมันมีงานยกฉากนะต้องยกฉากไปเปลี่ยนไม่มีใครหาเคร็กเจอเลยครับหายไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนก็เดินออกตามหาเครก็ก ไม่มีใครเจอเครกเลยสักคนสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นคําชี้ชัดครับหรือว่าเป็นหลักฐานชัดเจนที่มันค่อนข้างที่จะชี้ไปที่ตัวเครกว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมในคดีนี้อย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างที่ทุกอย่างมันดูสอดคล้องกันไปหมดแล้วจูๆ่ๆมีคนหักมุมขึ้นมาครับมีเพื่อนร่วมงานของเครกคนหนึ่งเนี่ยให้การกับตำรวจไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ตำรวจในตอนช่วงตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมเจอเคลิกแล้วนะมันไปแอบนอนอยู่มันไปแอบนอนอยู่ในห้องของช่างทําไฟฟ้าเนี่ยนะช่วงที่พักเบรคพอดีไม่มีอะไรหรอกคลิกไม่ได้ทําอะไรมันกลายเป็นว่าตาคนนี้ครับให้การผิดแผกอยู่คนเดียวเลยตำรวจก็จริงหรือเปล่าเนะี่ยก็เลยเรียกครับเรียกเพื่อนของนายคลกคนนี้มาสอบปากคําที่โรงพักเลยครับคราวนี้หลังจากที่สอบปากคาอย่างละเอียดครับตำรวจก็พยายามถามเซาซีใช้ หลากหลายคำถามสุดท้ายเพื่อนของเกรกค,คนนี้ก็เลยยอมรับว่าเขาโกหกนะครับเพื่อนเขาก็บอกว่าเรกรกมาขอร้องเขาว่าถ้าเกิดตำรวจมาถามว่าเขาอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยช่วยโกหกหน่อยได้ไหมช่วยสร้างเรื่องหน่อยได้ไหมเพื่อนคนนี้ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทนะครับรักเพื่อนก็เลยยอมโกหกตำรวจแต่สุดท้ายก็โดนจับโปะได้อยู่ดีดังนั้นครับตำรวจก็เลยชี้ชัดแล้วครับว่าโหทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดหลักฐานพยานชี้ไปที่นายเกรกคนนี้ตำรวจก็เลย เรียกนายเกร็กมาที่สถานีตํารวจและสอบปากคำนะครับแต่ต้องบอกว่าแม้ว네่าทุกอย่างมันจะชัดเจนขนาดนี้เนาะแต่นายเกร็กเนี่ยยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับเขาบอกว่าเขานี่ไม่เกี่ยวเลยเขาไม่รู้จักเฮเลนด้วยซ้ําไปเขาจะไปฆ่าเฮเลนทําไมเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เกี่ยวก็เรียกว่ามีการเรียกตัวมาสอบปากคำหลายต่อหลายครั้งแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมครับ เรียกมากี่ครั้งนายเครกก็คยังคงแบบปฏิเสธเหมือนเดิมสุดท้ายตำรวจต้องเพิ่มมาตรการครับในการที่จะสอบปากคำมากขึ้นเรื่อยๆมีการนำหลักฐานครับรอยมือต่างๆมาเทียบนะครับหรือว่าลักษณะของปมเนี่ยมายื่นให้กับนายเครกดูว่าหลักฐานเหล่านี้ยังไงนายก็ปฏิเสธไม่ได้นะสุดท้ายยอมรับสารภาพอาจจะลดโทษได,ด้ดีกว่าครับหลังจากที่ต่อรองกันไปสักพักเนี่ย สุดท้ายเครกก็เลยยอมแพ้กับเพื่อน,เ,อนเขาก็เลยยอมรับสารภาพว่าเขานี่แหละคือฆาตกรและคนที่ลงมือสังหารเฮเลนจริงๆครับเค้กเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเค้กเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยแอบชื่นชอบเฮเลนมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วตั้งแต่ตอนที่เฮเลนมาแสดงทุกครั้งเนี่ยเขาเฝ้ามองดูเธอครับเขามองเห็นเธอเนี่ยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ด้วยซ้าไปแอบมองอยู่อย่างนั้นทุกวัน จนกระทั่งสบโอกาสครับวันนั้นเขาบังเอเิญนะคือเขาจะมาที่ลิฟต์พอดีไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเขามาลิฟต์พอดีแล้วเขาเจอเฮเลนครับเขาก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือโอกาสที่จะทําให้เขาได้สารภาพรักกับเฮเลนเพราปรากฏว่าพอเข้าไปในลิฟต์เนี่ยเขาก็อยากจะให้พยานผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกไปก่อน เขาอยากอยู่กับเฮเลนตามลําพังตอนที่เฮเลนถามว่านักเต้นลาอยู่ที่ไหนเขารู้แหละครับว่าชั้น4เนี่ยมันไม่มีคนอยู่เขาก็เลยกลุกเรื่องขึ้นไปโกหกเฮเลนครับสุดท้ายพอเหลือแค่เฮเลนกับเขาเพียงแค่2คนแล้วลิฟต์กำลังจะขึ้นจากชั้นใต้ดินไปที่ชั้น4ีเนี่ยเครกก็เลยทําการคุกเขา่าสารภาพรักครับบอกว่าเฮเลนคุณคือผู้หญิงที่ผมหลงรักมาตั้งนานแล้วคุณ รับรักของผมไปได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอเป็นแฟนเฮเลนก็บอกว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันมีสามีเรียบร้อยแล้วฉันแต่งงานแล้วดังนั้นฉันไม่สามารถที่จะรับความรักของคุณได้ใครก็เลยอกหักครับเขาไม่รู้เรื่องราวนี้เขารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดมากรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนมีเข็มมาทิ่มทางจิตใจของเขาเพราะประตูลิฟต์เปิดที่ชั้นสี่ครับสิ่งที่เกรกทำก็คือหยิบค้อนขึ้นมาครับ แล้วก็วิ่งไล่ล่เฮเลนเหมือนหนังสยองขวัญเลยครับเพื่อนในตอนนั้นเฮเลนก็วิง่งหนีครกสุดชีวิตเนาะครกที่กดจัดก็พยายามวิ่งไล่ตามแต่สุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าชั้น4ี่มันไม่มีคนครับมันเป็นชั้นที่กําลังรีโนเวทสุดท้ายเฮเลนก็ถูกต้อนจนจนมุมอยู่ที่มุมมุมหนึ่งในตอนนั้นเองครับครกก็พยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศเธอดึงเสื้อผ้าของเธอออกครับจนเฮเลนนี่ไม่ได้สวมใส่อะไรแต่สุดท้ายมันก็ไม่สําเร็จครับ ต็พยายามที่จะยื้ยุดจุดกระชากกันแต่ยังไงเนี่ยเฮเลนก็ไม่ยอมครับตอนนั้นเครกเลยแบบอืไม่สามารถที่จะล่วงละเมิดทางเพศได้เขาก็เลยตัดสินใจมัดเฮเลนเลยครับแล้วก็อุดปากเธอไว้ซ้อมเธอก่อนที่จะบีบบังคับเธอไปที่ชั้นดาดฟ้านะครับพอไปถึงตัวอาคารดาดฟ้าเนี่ยเครกก็คิดในใจแล้วว่าในเมื่อเธอไม่ยอมเป็นของฉันก็ไม่มีใครสมควรได้เธอเช่นเดียวกันเครกก็เลยตัดสินใจ พลักเฮเลนครับจากดาดฟ้าเนี่ยลงมาที่ช่องใต้หลังคาที่ตำรวจพบศพนะครับลงอย่างเลือดเย็นเขาไม่คิดจะช่วยเหลือครับเฮเลนตกลงไปเจ็บปวดก่อนที่เธอจะต้องเสียชีวิตตามลำพังทงั้งที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับคำรับสารภาพนี้ทำให้ในเดือนกันยายนปี1981เกครกคิมมินครับ ถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีสุดท้ายศาลก็ตัดสินว่าเขามีความผิดจริงและต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตครับโดยมีโทษขั้นต่ำอยู่ที่20ปีถึงจะมีสิทธิ์ขออุทธรณ์ได้ซึ่งต่อจาก1981ก็คือ2001ใช่ไหมครับปี2001ครบ20ปีเครกก็มาขออุทธรณ์ครับมาขอแบบพักโทษอะไรของเขาแต่สุดท้ายศาลก็ ปฏิเสธครับและล่าสุดในปี2021ครับอีก20ปีต่อมาครกก็มาขออีกสารก็ปฏิเสธอีกครับจนถึงทุกวันนี้ครับคริกคิมมินส์คนนี้ก็คงยังอยู่ในคุกเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆและพี่ฮมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะต้องอยู่ในคุกจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายในชีวิตครับจนถึงทุกวันนี้ครับพี่ฮมต้องบอกว่า ตัวเครกเองเขาก็ชดใช้กรรมไปแต่ชีวิตของเฮเลนที่ต้องจบลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับนอกจากชีวิตอันใสบริสุทธิ์ของเธอแล้วยังคงเสียดายพรสวรรค์ของเธอด้วยพรสวรรค์ที่มันได้เฉิดฉายให้กับผู้คนเนี่ยได้เห็นว่าดนตรีเนี่ยมันงดงามขนาดไหนครับเราสามารถทำให้เส้นสายของไวโอลินเนี่ยออกมาเป็นเสียงเพลงที่มันไพเราะขนาดไหนในตอนนั้นก็คงไม่มีใครได้ยินมันอีกแล้ว แต่อย่างน้อยๆครับเพียมก็เชื่อว่าพรสวรรค์ของเธอมันก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนคนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงเพลงของเธอก็น่าจะประทับจิตประทับใจแล้วก็มีความสุขกับห้วงเวลาเหล่านั้นได้เพียมก็หวังว่าเฮเลนยังคงเป็นที่จดจำครับแล้วก็ยังคงเป็นที่รักของใครหลายๆคนและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไป อย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับนี่คือหนึ่งในคดีที่พี่แอมรู้สึกว่าน่าเศร้ามากๆครับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอได้เจอความฝันเธอได้เจอในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็รายล้อมไปด้วยคนที่รักเธอจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเธอพี่น้องหรือแม้แต่สามีของเธอชีวิตของเธอควรจะต้องมาเจออะไรที่มันดีๆเนาะเธอได้ทําตามความฝันแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆครับเป็นเสียงเพลงให้กับผู้คนต่อไปแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับต้องเจอกับปีศาจร้ายครับ ที่อยู่ในโรงละครโอเปร่าที่กระชากวิญญาณของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับคิดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่แพรนนำมาฝากเอาไว้ในวันฮาโลาวีนวันนี้ก็หวังว่าจะไม่น่าเศร้าจนเกินไปนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ครับเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เรามาร่วมกันถอดบทเรียนว่าไม่ว่าชีวิต จะดีมากขนาดไหนอย่าลืมระมัดระวังกันครับอย่าลืมป้องกันมันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกช่วขนาดด้วยนะครับอย่างไงพี่แอมเป็นห่วงทุกคนจริงๆเอาเรามาถึงช่วงของกิจกรรมของเราครับอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้เนาะว่าวันนี้นอกจากพี่แอมจะมาผมแต่งตัวที่ทุกตอนนี้นี่ท่านเล่าตะกุกตะกาัดโทษผ้าพันคอนะครับอย่าโทษพี่แฮมนะครับผ้พาพันคอพันอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้พี่แอมมีของมาแจกด้วยทีมงานบอกว่ามีมาแจกถึง10รางวัลด้วยกัน คำถามง่ายมากกับเพื่อนๆคำถามก็คือเพื่อนๆอยากให้วิหำชวนใครมาออกรายการมากที่สุดครับขอแค่หนึ่งคนนะครับเอาที่เป็นไปได้นะไม่ใช่ผมเอานายงุงนายกไม่เอานะครับไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาคนที่คิดว่าเป็นไปได้อยากจะเห็นเขามานั่งกับวิหมในรายการนี้เขียนไว้หน่อยครับว่าอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Final File ฟและติดแฮชแท็กให้วิหมนิดนึงเนาะ f i n o t f o u n d นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไปแล้วก็อยากจะเชิญใครเช่นอยากเชิญนายกแล้วก็ Hashtag #findotfound ไว้หน่อยเดี๋ยวทีมงานมาไล่ดูครับแล้วก็จะสุ่มผู้โชคดี10คนนะครับรับรางวัลส่งมาให้ถึงบ้านฟรีๆเลยยังไงเพืพ่อนๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านในดีสคริปชันอีกทีละกันพี่อาจจะเล่าได้ไม่ละเอียด นะครับยางีงก็ไปอ่านแล้วก็ทําให้ถูกกติกากันด้วยเนาะสําหรับไฟนอตฟาวครับรออากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ i s s i o n to p l u t o ครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบสวัสดีไฟน์ซาวด์คาร์พอร์ตพีนอัปล์อดแคสต์ครับใครที่อยากฟังแต่เสียงเนี่ยก็ไปฟังได้ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ใครที่อยากพูดคุยกันต่อครับอยากจะแซวพี่แฮมนะครับว่าวันนี้คอสเพย์เป็นครั้งแรกอยากให้ทําต่อๆไปบอกเลยว่ายากนะครับเพราะพี่แฮมไม่ถนัดสายนี้จริงๆยังไไไงกกกก็็็ปปปพูดดดคุยุยแแลลล้้วซันนนนใใฟ File Family เ่มิ f a c e b o o นะครับสุดท้ายฝากกันไว้อีกนิดหนึ่งครับกับ Final f ลฟ l วซีรีสพิเศษ Final File s s s Sense of s u r v v v a l ซึ่งเราจะลงสลับกันอย่างนี้ครับชั่วข้ามคดีฆาตกรรมสลับกับ Sense of Survival เป็นเรื่องราวกันเอาชีวิตรอดสลับกันไปสลับกันมาครับโดย SOS จะมีทั้งหมด8ตอนนะครับเพื่อนๆมันมีกิจกรรมด้วยและกิจกรรมนั้นทำให้เรา ได้เจอกันด้วยครับดังนั้นอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ร่วมกิจกรรมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆครับเดี๋ยวพี่ฮานไปช่วยทีมงานเก็บฉากก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับสำหรับไฟ not found s o s sense of survival ในตอนที่5นั้นครับจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในห้องน้ำกับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดานะเพราะมันเป็นห้องน้ำใต้ก้นมหาสมุทรครับโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้แปลกมากมาก และต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดดังนั้นวันอังคารหน้าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพี่ฮามจะเล่าให้ฟังครับ Mission to Pluto podcast Let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File podcast